คริปโตจะมีค่าก็ต่อเมื่อมันเข้ารหัสแล้วไม่มีการแกะรหัสได้แต่ในความเป็นจริงในโลกนี้มันไม่มีอะไรก็ตามที่ไม่สามารถแกะรหัสได้มันเป็นการ rewrite the rule มันเป็นการเขียนกฎใหม่เพราะว่าโลกการเงินเดิมเนี่ยซึ่งมีระยะเวลามายาวนานพอแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถูกสร้างโดยแบงก์เกอร์ใช่ไหมนักการเงินการธนาคารนักธุรกิจใช่ไหมที่ business school กันมาเรียนรู้ด้วยสูตรปกติแต่ซาโตชินากาโมโตะซึ่งเป็นชื่อสมมุติขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตัวตนหนึ่งที่อยากจะแก้ไขการเงินให้โลกไม่ให้มันเฟ้อแล้วมันก็กลายเป็นมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งมันจะรีเลทกับเมตาเวิร์สโลกใบใหม่ที่เป็นโลกเสมือนแน่นอนไอ้กฎเกณฑ์ใหม่ในเรื่องของคริปโตเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ที่มันจะอยู่ในช่วงระยะเวลาที่จำกัดด้วยมันจะไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาแทนที่ระบบการเงินณปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกวันนี้เรามีธุรกรรมบล็อกเชนมากยิ่งขึ้นจะมีดีมานด์สำหรับการใช้คริปโตมากยิ่งขึ้นและยิ่งท่านเมื่อกี้นี้ทั้งสองท่านบอกถึงเมตาเวิร์สน่าจะต้องยิ่งมีการใช้ทรานแซคชั่นบนโลกคริปโตมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับแต่อย่าลืมว่าเมตาเวิร์สเองก็ต้องการคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแคปซิตี้สูงในการที่จะมาประมวลผลเยอะๆด้วยเพราะนั้นเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีการประมวลผลที่มันเร็วขึ้นถึงจุดหนึ่งลองนึกภาพจาก26นาโนเมตรมาเป็นปัจจุบันนี้3นาโนเมตร4นาโนเมตรในที่สุดพอมันลงถึงจุดหนึ่งปั๊บมันจะไม่ได้เป็นนาโนเมตรละแต่มันจะเป็นระบบที่เรียกว่าควอนตัมซึ่งตอนนี้มันไปไกลมากแล้วจีนเองก็เริ่มพัฒนาซะจนกลายเป็นควอนตัมซูพรีเมซีควอนตัมแอดวานเทจขึ้นมาได้แล้วเนี่ยมันจะย้อนหลังกลับมาทำลายคริปโตเองถูกต้องไหมครับคริปโตจะมีค่าก็ต่อเมื่อมันเข้ารหัสแล้วไม่มีการแกะรหัสได้แต่ในความเป็นจริงในโลกนี้มันไม่มีอะไรก็ตามที่ไม่สามารถแกะรหัสได้ถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนในการแกะรหัสจริงคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชนคือการเข้ารหัสเลขฐาน16ถูกต้องปะตอนนี้ถ้าจะถอดคริปโตเคอเรนซีใช้คอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใช้เวลาเป็นหมื่นปีแต่ถ้ามันมีควอนตัมเมื่อไหร่ไอสิ่งที่ต้องใช้เวลาเป็นหมื่นปีมันใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีอะในขณะที่เราต้องการควอนตัมมาทำเมตาเวิร์สอะเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆที่ทองมันอยู่มาได้เป็นหลายๆพันปีอะครับเพราะมัน tangible ไงฮะจับต้องได้ธนบัตรมันขึ้นมาไม่กี่ร้อยปีถูกต้องไหมแล้วตอนนี้เรากำลังพูดถึงการทำลายธนบัตรถูกต้องปะใช่เลยคริปโตมันขึ้นมาไม่กี่ปีถูกต้องไหมคำถามคือแล้วควอนตัมจะมาเร็วแค่ไหนอ่ะเพราะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้ครับคือเรื่องซึ่งผมถึงบอกว่าการที่จะเอาเงินเข้าไปลงทุนทำอะไรก็ตามคุณต้องรู้เท่าทันมันแล้วคุณต้องรู้ว่ามันไม่มีงานเลี้ยงไหนที่มันไม่มีวันเลิกลามันเป็นไปได้ไหมที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์จะ disrupt Bitcoin หรือ disrupt คริปโตเคอเรนซีอื่นๆก็ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นไปได้จะมีลักษณะวิธีการโจมตีอยู่3แบบด้วยกันนะฮะที่คนจะพูดถึงกันเยอะๆเลยก็คืออันที่1เลยจะเป็นเรื่องของการโจมตีในเรื่องของกำลังการขุดควอนตัมคอมพิวเตอร์จะถูกนำมาขุด Bitcoin อย่างรวดเร็วแล้วก็ผลิต Bitcoin ออกมาจำนวนมากจนหมด21ล้าน Bitcoin ในเวลาอันสั้นการโจมตีในลักษณะที่2ก็จะเป็นการโจมตีในลักษณะที่ว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเรียกว่าจะทำลายอัลกอริทึมในการขุดแล้วก็การซีเคียวตัวบล็อกเชนเราย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลในบล็อกเชนตรงไหนก็ได้เนี่ย อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็อันที่3เลยคือการที่ว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะสามารถแกะ private key ออกมาจาก public key ได้แต่ความเป็นไปได้ตรงนี้มันไม่ได้หมายความว่าเป็นไปได้วันนี้คุณจะต้องไปขาย Bitcoin ทิ้งให้หมดมันหมดค่าแล้วมันไม่มีมูลค่าอีกต่อไป Bitcoin เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการพัฒนาการมีวิวัฒนาการตลอดเวลาเมื่อเวลามาถึงเมื่อความเสี่ยงตรงนี้มันใกล้จะเป็นความจริงมากขึ้นเนี่ยนะครับ Bitcoin จะมีการอัปเดตที่เรียกว่าป้องกันปัญหานี้ได้อย่างโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามันเป็นไปได้ในลักษณะที่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อพัฒนาการของเทคโนโลยีมันเจริญเติบโตขึ้นนานพอเทคโนโลยีหนึ่งนะฮะก็จะถูกเรียกว่าถูก disrupt โดยเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นเสมอคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด see first หรือ subscribe ติดตามแบไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ